สวัสดีครับมื้อนี้เบาแก่นทองคนพรมจกลูกชายกกพญีศรีสิพามาเบิ่งเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้านหนองแว้งตำบลหนองแว้งอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเพิ่นเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าซื้อนั่นก็เป็นซื้อบอกว่าโคกหนองนาโมเดลเพิ่นได้สานมาจากโอ้นะครับพันละโครงการเป็นโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่เก่าเป็นกระเด็นมาเฮ็ดคือเป็นขุดลอกคล้องเป็นขุดลอกแบบสายไกลป้อมหน้าครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไหลแล้วก็มีสาน้ำสาหน่อยสาใหญ่ผสมกันไปเขาเรียกว่าธนาคารน้ำเพิ่นเฮ็ดมานี่เป็นแบบครอบครัวนะครับเป็นแบบครอบครัวพ่อเพียงเพิ่นลงมือลงแรงด้วยตัวเพิ่นเองเพิ่นปลูกต้นไม้ต้นไหลต้นพยุงต้นซักต้นเอาสารพัดครับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงยุคใหม่รุ่นใหม่แบบใหม่ส่วนสิเป็นยังไงนั่นครับเชิญติดตามได้ละครับเชิญครับจริงครับคือสังว่านครับหรือพระเจ้าก็เอิ้นว่าอาจารย์สังว่านเนาะครับพิกัดนี่แปลงนี่อยู่พิกัดของตำบลหนองแว้งอำเภอพญีจังหวัดขอนแก่นครับโปรเจกต์นี่เขาเรียกว่าโปรเจกต์ธนาคารนำไตดินและโคกหนองนาครับธนาคารนำไตดินก็เป็นการกระจายน้ำลงในดินเก็บไว้คือฝากเงินนี่แหละอันนี้อยากรู้รายละเอียดก็ต้องไปเสิร์ชหาด้วยครับด้วยพี่น้องนะไปเสิร์ชหาใน YouTube ก็ได้เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตละเดี๋ยวก็พอ Google ก็พอครับอันนี้จุดประสงค์เพื่อตัดสินใจบ่ท่านโดนตัดสินใจวังช่วงโควิดนะทั้งน้องสาวทั้งพี่สาวพี่ชายน้องสาวทุกคนประชุมกันแล้วเห็นตกลงเห็นพร้อมกันว่าเฮาควรสิเฮ็ดอีหยังไว้ให้มันเป็นแบบของที่มันเป็นเรื่องยั่งยืนนะสำหรับลูกหลานเพื่อมันเกิดวิกฤตยังขึ้นมานี่จะได้มีหม่องรองรับก็เลยลงมือตัดสินใจเก็บทำกันครับที่ร้ายไปเลยครับตรงนี้ที่23ไร่1งาน47ตารางวาครับเฉพาะต้องหม่องดินคร่าวๆนี่บ่ครับเฉพาะดินทั้งหมดนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นถนนสาธารณะเป็นแปลงที่ภูมิใจครับพ่อผู้เฒ่าเพิ่นก้นเพิ่นเซาไว้ให้นี่เป็นแปลงของพ่อเพิ่นเฮ็ดไว้ให้ตั้งแต่เริ่มแรกครับครับเราอนาคตคิดว่าแปลงนี้มันสิเป็นแบบใดครับความคาดหวังนี่ครับอยากให้เป็นป่าใหม่ใหญ่ๆที่มองมาจากสูงๆอะไรหรือคนผ่านไปผ่านมาได้เห็นว่าการปลูกป่าใหม่นี่มันซอยลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ซอยให้อากาศดีขึ้นครับอาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็เป็นควบมันคงของลูกหลานพอต้นพยุงนี่ครับถ้าต้นใหญ่อีลีอายุ30ปีกับต้นหนึ่งคาดการไว้ว่าที่คุยกันไว้ที่เห็นข้าวต่างๆในตัวละ 300,000 บาทโดยประมาณอายุ30ปีก็ที่เขาแก้นอย่างสินะครับแต่ว่าเขาบ่ได้คาดหวังว่าสิเอาไปรวยจังซั่นว่าเจ้าของเป็นผู้เฮ็ดนี่บ่ได้ใส่อยู่แล้วเนาะอายุหลายแล้วอายุใกล้60แล้วครับ58แล้วเนาะก็สิได้เบิ่งซื้อชื่นชมแน่ครับก็นึกว่าใครๆก็พาเฮ็ดเป็นเล่นมักท่องเที่ยวครับแต่ว่า1เป็นการสร้างจุดประกายให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเอ๊ะถ้ามันใหญ่มันขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่นสิเห็นว่าโอ้อยากปลูกน้ําเด้อปลูกหัวไห่ไปหน้าจัก100ต้นจัก50ต้น20ต้นจังซี่ครับก็สิได้ซอยกันเพิ่ม
การปลูกต้นใหม่เร็วๆขึ้นเราจังต้นใหม่ที่มาปลูกนี่แหละครับได้มาได้ใส่ครับหรือว่าซื้อสั่งซื้อมาจากพิษณุโลกครับเคยสั่งซื้อมาแล้วอันนี้ครั้งที่2แล้วปีที่เราสั่งมา 8,000 ต้นไปปลูกอยู่ไฮเก่าไร่อันนั้นปลูกใหม่ใหญ่แล้วครับเริ่มใหญ่แล้วครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่2ต้นประมาณกี่บาทครับต้นนึงถุงนึงมี6ต้นครับรวมแล้วรวมค่ารถรวมหยังแล้วหักค่าเขาเอิ้นว่าหยังล่ะค่ามันหักมันเสื่อมแน่ยังไปยังไงสรุปแล้วคือ6ต้นนี่ประมาณ100บาทถ้วนครับอ๋อครับบ่ซ้ําได้เนาะต้นใหญ่แล้วบ่ครับครับถ้าไปซื้อตลาดกล้าใหม่แถวขอนแก่นเฮานี่ครับ3ต้น100แล้วที่ว่าโครงการนี้ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลพอรู้ว่าจังได๋อ๋อยังครับยังครับคือตัดสินใจนี่ยังบ่ได้บอกกล่าวฝ่ายใดแต่ว่าก็เป็นเห็นพี่ชายบอกว่าเพิ่นก็ได้คุยกับทางเพื่อว่าเป็นโคกหนองนาตัวอย่างของอําเภออย่างประมาณนั้นแต่ว่าท่านชัดเจนก็เป็นของอําเภอพยืนครับแต่ว่าแต่ว่าท่านชัดเจนเพราะว่าลงมือหัวก็ลงมือได้ประมาณสักว่าท่านถึงเดือนครับท่านถึงเดือนครับครับประมาณ20ประมือเราที่ว่าไอ้ข้องสายไก่เนี่ยครับข้องสายไก่นี่ท่านออกแบบเองหมดหรือว่าจังได๋ออกแบบเองครับออกแบบเองครับออกแบบเองทั้งขุดสระทั้งขุดบ่อทั้งขุดข้องสายไก่ทั้งเฮ็ดถนนรอบออกแบบเองครับใส่ Google Earth เข้าไปแล้วก็เบิ่งมันสิเป็นไฮน่าเป็นหยังอยู่แล้วเห็นมั้ยครับแล้วก็ก๊อปปี้ไว้แล้วเขียนเป็นถังปลูกต้นไม้ส้นได้ดีปลูกยังคิดไปเรื่อยครับคิดไปเรื่อยครับเม็ดหลายบาทแล้วครับถ้าร่วมตอนนี้ที่เอาทุนนอนไปคือครับเอาอีกสี่ขุดขุดนี่ประมาณเม็ดหลายบาทได้แล้วขุดสายไก่นี่ครับถ้าขุดเนี่ยเพิ่นเสียเว้าได้บ่ล่ะเพราะผู้รับเหมาเนี่ยก็เว้าได้บ่เป็นหยังครับเพราะว่าเพิ่นเฮาก็เป็นในผู้อันนั้นครับผู้อันนั้นพอดีช่วงนั้นมันถือเพิ่นว่าเอาขอเพิ่นว่าแพงเลยได้ราคาที่บ่แพงหลายคือ 320,000 กว่าบาทอ๋อครับทั้งหมดคือทั้งหมดเลยดินถมดินครับร้อยครับต้นไม้อ่ะครับต้นไม้นี่ซื้อครับซื้อหมดหลายปานใดแล้วครับน่าสิประมาณจักทาหน้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน่าอยู่ประมาณอยู่ 30,000 ประมาณบ่เกิน 30,000 ครับอยู่ประมาณครับอาจสิเกินอยู่พอมีภัยมีหยังครับอย่างน้อยเอาอย่างน้อยตีว่าสัก 40,000 40,000 ในตอนต้นครับตอนต้นครับในช่วงแรกๆครับครับแล้วคือจังผมมาเนี่ยผมเห็นต้นบักตาลนี่มันเป็นของมูลบ่ครับหรือว่าจังได๋ต้นตาลปลูกนั่นนี่ผู้ปลูกนี่มันคือเป็นแถวดีแท้จังได๋ผมปลูกมาหลายปีแล้วดิตั้งใจได้13 14 15ปี15ปีอันนี้15ปีนี่คนปลูกสิได้กินเงินบ่ล่ะได้กินนั่นเด้เดี๋ยวเบิ่งนี่ล่ะกินขนาดยืนนี่นายเออสิบ่เกิน5ปีหน่วยน่าสิออกครับคิดว่าต้นลูกน้อยๆอ๋อสิไปเฮ็ดพี่น้องกันเบิดบ่ครับนี่เป็นพี่น้องกันล่ะครับนี่พี่น้องชาวบ้านน้ํากันเพื่อทายพี่น้องกันก็มาคันไล่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็เป็นพี่น้องกันเฮ้ยแล้วคันก่อนสิมาเฮ็ดนี่เฮ็ดหยังมาก่อนครับถ้าผมเนี่ยผมเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลามอ๋อเป็นลามโอ้เก่งตัวซั่นภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยนะครับแล้วมาอยู่บ้านเฮาโดนไปครับมาจริงจังน่ะคือวันที่25เมษาเนาะคือมีนาครับมีนาครับช่วงโควิดช่วงโควิดพอดีหนีมาช่วงโควิดพอดีครับแล้วก็มาเลยมาเฮ็ดครับจัดการนี่ครับก็ตั้งใจว่าสิอยู่ก็สินอนหน้าไปเลยไปฝากวัฒนธรรมมาเนาะในบ้านอยู่ครับกําลังเฮ็ดบ้านสิใส่โซลาร์เซลล์ล่ะครับไปก่อนครับไปฝากเดี๋ยวเห็นได้ยินว่ามีถนนมานี่ครับเนี่ยครับห่างจากถนนลูกลั่งขึ้นไปประมาณ150เมตรครับถนนซีเลนสิมาโครงการวงแหวนขอนแก่นรอบ3ครับเค้าเรียกว่าคก2เนาะครับคก2คก2เค้าประชาวิจารณ์เรียบร้อยแล้วครับผมน่าสิมาก็คาดหวังไว้อยู่ครับว่าน่าสิได้รับผลดีจากถนนใหญ่เส้นนี้ครับครับหน้าผมก็เลยลงไปนี่แหละประมาณบ่ถึง300เมตรมันก็บ่เคยมาเส้นนี้จักเทื่อมีพี่ตำรวจแล้วพามาแล้วพามาเบิ่งถ้าอ๋อพี่ตำรวจเพิ่นอยู่ไสครับเพิ่นฮู้จักติอยู่ตรงบ้านเป็ดนี่เด้เพิ่นฮู้จักผมอยู่ติจังหน้าหน้าเพิ่นอยู่ตรงหน้านี่น่ะครับเอาเพิ่นฮู้จักว่าผมคุณหน้าเดี๋ยวกันวางซั่นเนาะคือสิแม่นอยู่ครับเพิ่นอยู่บ้านนกกิได้ยินแล้วเพิ่นว่าครับนี่ตำรวจเพิ่นมาเฮ็ดให้แม่นบ้านครับคันนั่นก็ขี่ระวังใส่รอบได้ครับเพราะเป็นถนนบ้านหน้าครับพวกคักนิดหน่อยแต่พอขี่ได้อยู่
ครับผมเอาของใส่ไก่มีโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอปต.เก่าขามอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลครับอันนี้แล้งซ้ำซากแล้งดักดานขนาดมันสิแก้นบักขนาดถ้าถึงน้ำแล้วมันสิพุ่ยเพราะมันดูดน้ำคือฟองน้ำบัดนี้มันสิเฮ็ดให้น้ำกระจายไปอยู่ใต้ดินไว้เก็บไว้ให้ออกไส้ครับแก้นมาตับดินหินอุ้มน้ำเนี่ยแต่ว่าถ้ามันถึงน้ำแล้วแค่เขาบีบเบาๆมันก็แตกอ๋อเขาเป็นกับหินอุ้มน้ำหรือหินตับมาเขาเอิ้นอันนี้เอาขึ้นมาผมก็เลยมาติดมาน้ำดินนี่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเลยจังรถครับไม่ได้ขายเลยโอ้ครับผมหินอุ้มน้ำมันสิบ่อนั่นเสียนชัดเจนบ่อพุ่นก็ชัดบ่อวงกลมบ่อ UFO อยู่ล่างพุ่นครับทั้งไทยที่ทั้งที่มันออกกินเขาไปกินเขาแล้วเลยเบอร์รี่เสียวก็ดีนะห้าสิบบาทบดกินเขาเหนียวเลยบดกินเขาบดกินชื่อบางขึ้นเนี่ยเขาโอ้ดีนะพวกเจ้าสามัคคีกันดีให้พี่น้องกันดีนะแต่ว่าใครกผู้หนึ่งตายเป็นหลวงพ่อแดงสีเหล้าตายตั้งปีหกปีห้าสองเป็นสิบปีแล้วอายมูมีเก็บคนเนี่ยอะไรก็ว่าคือกูใส่ยาคนมาที่นี่ฮะกูใส่ยาคนกูใส่ทีนี่3เก็บคนก็เลย
ก็เลยบอกกันบ่ต้องขายหน้าเฮาเฮ็ดโขกน้องหน้าเลยเออดีเนาะความคิดดีผมสนับสนุนเรื่องนั้นนี่บ่ครับบ่ขายเป็นแปลงกันเงินได้ผู้ละ3ไร่มันก็เฮ็ดหยังบ่ก็เฮ็ดให้ผลิตออกซิเจนให้โลกนี้ดีกว่านี่จะให้เพียรลูกหลานเฮาคือว่าแม่นครับมันสิเป็นสมบัติได้อย่างนึงสิสมบัติได้อ๋อต้นตาลนี่ย่าทําแน่ย่าแล้วว่าปลูกมา15ปีป่ะนะปลูกตั้งปี18ถ้าว่าต้นตาลเนี่ยผมหัวตําม้าหน้านี่ประมาณมาไปประมาณ3ขอโทษเนี่ยบ่มาดูแลบ่มานั้นบ่สามารถ